ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อ่ะกดซับสไครบ์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนะครับกดซับกดซับกดซับกดไลค์ดูคลิปวิดีโอนี่สิลูกโอ้โหดูเป็นอะไรวะนั่นน่ะภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนะนี่วันนี้ช่อง Easy Boy มีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากราคาปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่อง wow. ขอหนังอย่างเราไม่ควรพลาดมีหนังตลกหนังการ์ตูนอนิเมะสุดมันมากมายพร้อมทั้งซีรีส์เกาหลีซีรีส์ต่างประเทศสารคดีและทีวีโชว์มีให้รับชมครบทุกแนวเลยรับรองได้ทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หาย wow. วิธีสมัครก็ง่ายมากๆมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานและสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID Line อย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และพิเศษสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง Easy Boy ก็ลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater กันนะครับเมื่อมีคนมาด่าคุณว่าอ้วนมึงจะเรียกกูว่าอีอ้วนอีกไหมฮะขอโทษครับลูกพี่เมื่อแม่ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องแรกให้นี่เกมอะไรไม่รู้กูขอโหลดไว้ก่อนยิ่งเกมเยอะยิ่งดีคนเสพงานศิลปะศิลปะนี่มันสวยจริงๆใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละคนทำงานศิลปะช่วยกูด้วยกูบ่ได้นอนเอ็มร้อยกับกาแฟสักแก้วก็คงจะดีคิดเลขเร็วเป็นไหมพอได้นะ38บวก76ได้เท่าไหร่50มันไม่ใกล้เคียงเลยนะแต่มันก็เร็วนี่เฮ้ยเช้าๆแบบเนี้ยดื่มน้ำผักผลไม้ปั่นตาสว่างสู้ๆซ่าๆดีแท้ผักผลไม้ปั่นจริงๆครับกลายเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดไปแล้วผมว่าเข้าห้องน้ำมีแสบโอ้ครับอันนี้มันคืออะไรเหรอครับนั่งลงก่อนสิล้านลักกูจะเล่ายุคนั้นให้ฟังว่ามันเป็นยุคของลูกตะแมวเกลื่อนเมืองผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอนะลูกผู้หญิงที่ผมเจอไม่วิ่งมากำคอกูก็บุญละโคนันฉันต้องรู้ให้ได้ว่าจอมโจรคิดเป็นใครสภาพจอมโจรคิดนี่มันเปิดหน้าขนาดนี้มึงยังจำหน้าตามันไม่ได้อีกเหรอมันใส่แค่บวกกับแว่นตาแค่นี้มึงจำไม่ได้เนี่ยนะกูจะแสดงให้เห็นว่าการโดนพึ่งต่อยจริงๆมันเป็นยังไงกำปั้นแข็งแขนของกูจะลอยไปใส่หน้ามึงเมื่อมีคนด่าว่าคุณอ้วนกูจะตามไปทุกที่พร้อมหมาคู่ใจของกูมึงหนีไปไหนไม่รอดหรอกเมื่อเสื้อผ้าเถียงกันว่าใครใส่สบายที่สุดเสื้อนักเรียนกับเสื้อลูกเสือเฮ้ยกูใส่สบายกว่าเฮ้ยกูใส่สบายกว่าเสื้อพละกูไม่รู้กูใส่แค่2ชิ้นก็เสร็จแล้วแล้วทุกคนคิดว่ายังไงครับเสื้อตัวไหนใส่สบายที่สุดเวลาไปโรงเรียนบ้างครับคอมเมนต์ทีนะครับผมออกมาดูข้อไก่ตอน 2:00 อุ้ยว่าไงมนุษย์วันนี้จะได้กิน KFC มั้ยหมามันจ้องจะเล่นไก่กูวิธีทำให้รู้สึกสดชื่นกินกาแฟแก้ง่วงเหรอไม่ดู Easy Boy ใช่ดูตอนกินข้าวสำลักข้าวเรียบร้อยเลยความรู้สึกเมื่อแบกกระเป๋าไปเรียนวันจันทร์กูนึกว่ากระเป๋ากูเป็นหินน่ะสมุดอะไรวะพกไป 2-3 กิโลส้มตำซีดซาดเฮ้ยที่พี่ซีดเขามาเปิดร้านส้มตำแล้วเหรอวะถ้าเปิดแล้วมึงเอ้ยมันจะมีสโลแกนว่าโคกมันสันซีดโคกมันสันซีดสวัสดีค่ะพวกเรามาขอขนมมี1เรื่องมี2เราเช็คแล้วเราล้อมไปหมดแล้วตอนนี้มันคือกับดักจริงๆเว้ยรับสมัครนักนอนรายได้ดี 35,000 บาทต่อเดือนโอ้โหงานแบบนี้สบายปรือเลยนะเนี่ยสนใจครับผมสนใจผมอยากนอนทั้งวันเลยครับเวลาไปโรงเรียนโอ้ยกูไม่อยากไปโรงเรียนเดินช้าๆแล้วกันเวลากลับบ้านไปเล่นฟรีไฟกับฟอร์ดไนท์ดีกว่าทรายที่แมวอึอย่างมีความสุขโอ้ยดูจากหน้าแมวละดูท่ามันมีความสุขสุขจนหลอนผมกับเพื่อนที่เล่นต้นไม้กินคนไอ้เบื่อมึงทำอะไรกูวะพะโลงมึงทำอะไรลงไปเด็กเปรตความแตกต่างในการใช้แอป TikTok โอ้โหหน้าเรียวจัดกล้องสดทำไมหน้ากูบวมมากูโดนพึ่งต่อยมั้ยไงวะโอ้หิวข้าวขออนุญาตต้มมาม่าละกันนะครับได้โปรดอาจารย์ช่วยกูด้วยกูเพิ่งเคยเห็นคนโง่ต้มมาม่าหนุ่มฟลอริดาบุกลุกบ้านเพื่อโกนหัวแมวหลังจากนั้นเค้าก็ไม่ได้ขโมยอะไรไปเลยนี่มันไปแค้นแมวตัวนี้มาจากไหนวะเข้ามาประโกนหัวแมวโดยเฉพาะสงสัยไอ้แมวตัวนี้น่าจะไปลักปลาทูข้างบ้านมากินผมจอดรถตากแดดที่เมืองไทย30นาทีต่อมามาเด้อหมูกระทะหมูย่างเด้อรถกูจะกลายเป็นเตาหมูกระทะทันทีเพราะเมืองไทยมันร้อนภาพนี้ซึ้งมากครับเขาเรียกว่าซึ้งไม่ใช่เหรอปลากระป๋องตาสามแม่ครัวคุณอยากรู้ไหมเขามีคู่แข่งนั่นก็คือกัปตันเรือยังไงล่ะคุณจะเลือกกินกัปตันเรือหรือว่าสามแม่ครัวกันแน่ผมเลือกสามแม่ครัวนะครับได้ทั้ง3คนเนี่ยสล็อตก็น่าลุ้นส่วนคุณก็น่ารักและการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะทุกคนนะเพลงต้นในเรื่องสปอนบอฟเฮ้ยฉันต้องแหกคุกที่นี่ออกไปให้ได้เรื่อยมึงก็แค่เดินออกไปมึงเห็นไหมทางออกอยู่นู่นกรงขังมันใหญ่กว่าตัวมึงอีกทำไมมึงไม่ออกไปวะโอ้โหต้องให้อาจารย์มาสอนไอ้นี่เสร็จไปสอนได้ต้มมาม่าด้วยนะอาจารย์ผมที่ตั้งใจจะทำการบ้านแต่สิ่งที่อยู่รอบตัวผม Facebook YouTube Twitter Netflix ตอนนี้ทุกอย่างมันล้อมผมไปหมดแล้วสุดท้ายผมก็ไม่ได้ทำการบ้านอยู่ดีอาการเช้าวันเปิดเทอมวันนี้วันจันทร์เหรอถุงยางแตก
หนูจะท้องไหมคะไม่ท้องหรอกครับผมคนละถุงยางและคิดไปไกลนะเนี่ยเราน่ะนำ power bank มาชาร์จ power bank ที่กำลังชาร์จ power bank พลังงานไม่มีที่สิ้นสุดอันที่จริงแล้วพลังงานมันก็เท่าเดิมนะลูกสาวของผมใช้แมวช่วยทำการบ้านอันนี้สองบวกมนุษย์เอากวกไปทีมนุษย์ช่วยกูด้วยมนุษย์ปลั๊กไฟมันมีขั้วบวกขั้วลบปลั๊กไฟบ้านผมนี่มึงรวมกันไปขั้วเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยนี่มันชิบหายการช่างชัดๆในภาพนี้คุณต้องติ๊กรถบัสให้ครบทุกลูกเพื่อคุณจะสามารถผ่านไปได้ชิบหายแล้วไอ้ติ่งเล็กๆตรงนั้นกูต้องติ๊กไหมวะถ้ากูไม่ติ๊กแล้วกูจะผ่านไหมเนี่ยพี่ตูนอยากเห็นเด็กแว้นบินได้มันดูดีที่สุดเลยเว้ยแกผู้เล่นสายปั่นโชว์ภาพตัวละครปรับแต่งเองในสตรีทไฟเตอร์6ที่ฉีกหลักกฎอนาโตมีทุกข้อมันแต่งตัวละครแบบนี้นี่มันเข้ายิมแล้วเล่นส่วนขากับส่วนแขนอย่างเดียวใช่ไหมไดโนเสาร์อ่ะไม่ได้สูญพันธุ์น่ะไดโนเสาร์อ่ะมันวิวัฒนาการมาเป็นไก่ไงล่ะใช่ไหมเพื่อนกูกลายเป็นนักเก็ตแล้วเพื่อนผมว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยผมจะออกไปหาปลาแต่หวานไปหวานมากูได้รถมอเตอร์ไซค์ซะงั้นกูได้อาชีพใหม่แล้วจับมอเตอร์ไซค์มาต้มแดกเมื่อพูดถึงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ที่ใช้ในมหาลัยกูเนี่ยได้ใช้เยอะมากๆเลยคณิตศาสตร์ที่ใช้ในห้องเรียนพร้อมสอบกูก็ได้ใช้เยอะเหมือนกันนะคณิตศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตจริงกูใช้แค่บวกลบคูณหารฤดูฝนบริการดูดซ่วมอ่ะฮะช่วงหน้าแล้งบริการน้ำดื่มฮะกินไอติมยังไงให้มีโภชนาการนี่ถั่วฝักยาวมึงอยู่ในกระเพราไม่พอใช่ไหมมึงอยากจะอยู่ในไอติมด้วยเหรอสภาพคุณตอนเช้าที่ตื่นเพราะเสียงเด็กแว้นมึงจะเบิ้ลหาพ่อมึงเลยเฮ้ยเกมสไปเดอร์แมนอ่ะเปิด RTX on โคตรสมจริงเลยว่ะถ้ารถที่เราใช้อยู่อ่ะมีหน้าตามันอนิเมะมันจะเป็นยังไงทุกคนรถคันสีแดงคันนี้หน้าเหมือนอาเนียเฮ้ยเฮ้ยเหมือนว่ะตาติ๊บๆรถคันสีขาวนี่มีเขี้ยวเฮ้ยเหมือนน้องคนนี้เลยมีเขี้ยวเหมือนกันรถคันนี้ก็มีเขี้ยวฮ่าๆมีเขี้ยวเหมือนน้องคนนี้เลยแล้วรถคันสีน้ำเงินคันนี้ล่ะโอ้โหเหมือนผู้หญิงคนนี้เลยหน้าคมมากแล้วรถที่มีไฟหน้าใหญ่ๆแบบนี้ล่ะอุ๊ยทำไมตามันโตจังวะแม่ครับผมจะได้ทอง2บาทได้เลยลูกนี่2บาท2บาทจริงๆว่าเหรียญทอง2บาทคนอิตาลีไม่ถูกใจซิงนี่พิซซ่าหน้าช็อกโกแลตโรยด้วยไก่ย่าง5ดาวพร้อมส้มตำปาปายาปอกๆกูเป็นคนอิตาลีกูกำหมัดแล้วนะเนี่ยพิซซ่าทุเรียนหมอนทองชีทุเรียนรสสุดท้ายของปีกูที่เป็นคนอิตาลีกูจะไม่ทนเอามองอัดแม้แต่เบาะหลังรถก็ยังเป็นอมองอัดได้เอาเลยครับทุกคนผมมีเรื่องมาประกาศนะครับวันที่21ถึง23ตุลาคมนี้ผมจะไปที่งาน Thailand Game Show 2022 Comeback นะครับใครที่อยากจะเจอผมตัวจริงตัวเป็นๆพร้อมมีสติกเกอร์แจกสามารถไปร่วมงาน Thailand Game Show ได้เลยนะครับงานจัดอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับมีบูธมากมายทั้งบูธออนไลน์สเตชั่นบูธ Twitch บูธ Intel บูธ CP และบูธเกมต่างๆให้ทุกคนได้ลองเล่นเกมกันนะครับแถมยังมีสินค้าลดราคาสินค้าเกี่ยวกับเกมมิ่งลดราคากันแบบกระหน่ำจุใจกันเลยนะครับใครที่สนใจนะครับผมวันที่21ถึง23ตุลาคมนี้สามารถเข้าไปร่วมงานกันได้เลยนะครับอย่าลืมไปเจอกันเยอะๆนะครับผมและต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย